อาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในตอนเช้าวันนี้และพี่น้องที่กำลังติดตามไลฟ์สดของท่านอาจารย์ใหญ่ในตอนเช้าวันนี้เราจะมานมัสการรวมกันถวายบทเพลงข่าวประเสริฐเสด็จพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระวิดาพระลุงโมทนาสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ขอพระคุณที่พระองค์ให้ชีวิตลมหายใจแก่ผู้ลูกและให้ผู้ลูกได้มีโอกาสเข้ามาขับไว้นมัสการพระองค์หวมกันห้องเพลงสรรเสริญฟังพระคําของพระองค์ภาวนาที่ท่านหวมกันทุกอย่างให้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาผู้ลูกทุกๆคนเพื่อพระคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกจิตวิญญาณของผู้ลูกให้เข้มแข็งฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันและมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกทีนึงพวกเขาพบกันอีกในต้นอาทิตย์นี้เนาะและเกี่ยวกับเรื่องว่าชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงคริสเตียนที่แท้จริงและในตอนที่5เขาสิเบิ่งในตอนที่5มื้อนี้จากพระธรรมคาลาเตียบท3ข้อ11อันเป็นหัวข้อหลักของเฮาที่เฮาจะต้องจือทุกมื้อคนจือนี่แหละเนาะก็อาจารย์ได้ตัดสินใจเอาข้อนี้ใส่ทุกวันเฮาบ่จักว่าบทเรียนนี้ซีรีส์นี้มันจะไปฮอดไสแต่ว่าหวังว่าจะฮอดบทที่7และจบเนาะสําหรับคริสเตียนที่แท้จริงถ้าพี่น้องได้7บทนั่นก็แปลว่าสมควรแหละถ้าพี่น้องเข้าใจศึกษาเรียนรู้อาจารย์จะขออ่านในข้อ11คาลาเตียบท3ข้อ11ว่าดังนี้เป็นที่ฮู้แจ้งแล้วว่าบ่มีมนุษย์คนใดที่ทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเพราะมีคำเขียนไว้ในพังพี่ว่าผู้ที่ทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะด้วยความเชื่อนั้นจะมีชีวิตเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเรามาอยู่รวมกันในวันนี้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นด้วยเถิดจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รัก
เขาจะเบิ่งมื้อนี้อีกเรื่องว่าคริสเตียนที่แท้จริงตอนที่5เนาะตอนที่5ตอนที่1นั่นพี่น้องเฮาเว้ากันแล้วว่าเป็นที่ฮู้แจ้งว่าคริสเตียนได้กลับเกิดเป็นคนสัตย์ธรรมบ่แม่นย้อนการปฏิบัติตามกฎบัญญัติหรือว่ากฎบัญญัตินั้นในภาษาศาสนาเพิ่นเอิ้นว่าศีลแต่ด้วยความเสื่อในแผนการไถ่ของพระเจ้าเท่านั้นที่เฮาได้เป็นคนสอบธรรมด้วยแผนการไถ่บ่แม่นการปฏิบัติตามศีลการเสื่อศาสนามนุษย์จะปฏิบัติมนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎตามศีลเพื่อให้ตัวเองได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเพื่อให้ไปถึงพระเจ้าเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีสำเร็จบ่พระเจ้าบ่สำเร็จเพราะว่าเขาต้องปฏิบัติได้ทุกอย่างก่อนจะได้พระพรนั้นบ่ดังนั้นเขาก็ตกอยู่ใต้การสาปแสงเหมือนในพันธสัญญาเดิมพี่น้องที่รักคริสเตียนที่แท้จริงแม่นผู้ใดแม่นผู้ใดเป็นคนแนวใดอันตบิดเขาได้เฮียนกันแหละในบทที่1นั่นเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าคือว่าบ่มีบาปกรรม2คริสเตียนที่แท้จริงนั่นต้องดำเนินชีวิตด้วยความเสื่อบ่แม่นด้วยตาเห็นใน2โครินธ์บท5ข้อ7พี่น้องจื้อได้เนาะถ้าคริสเตียนบ่มีความเสื่อแล้วแปลว่าเฮาเสียใส่เลยเฮาบ่แม่นคริสเตียนแท้เฮาจะปฏิบัติการปฏิบัติตามศีลน่ะบ่แม่นปฏิบัติด้วยความเสื่อได้ด้วยการพยายามการกระทำเหตุตามศีลเนาะบ่ต้องมีความเสื่อตัวนั้นแต่ว่าด้วยความเสื่อนี่บ่แม่นความเสื่ออันตมิตรของคริสเตียนน่ะที่ต้องเสื่อคือต้องเสื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะทรงพระสนอยู่และพระองค์เป็นผู้ประทานรางวัลหรือพระพรหรือบำเหน็จให้แก่เฮาทั้งหลายอันนั้นสำคัญหลายเนาะในความเสื่ออันที่3ที่เฮาได้เบิ่งนำกันแล้วคือว่าดำเนินชีวิตคริสเตียนแท้ต้องดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพันธสัญญาใหม่นี่พี่น้องเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่อาจารย์เว้าแล้วเว้าอีกว่าพวกคริสเตียนหลายคนแม้แต่พวกอาจารย์ที่เสื่อที่เป็นผู้สอนผู้อื่นก็บ่มั่นใจว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่บ่เคยเว้าถึงพันธสัญญาใหม่บ่เคยถึงพันธสัญญาใหม่เลยในชีวิตเว้าแต่แนวอื่นเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการดำเนินชีวิตกับพันธสัญญาใหม่นั้นต้องดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกวันเนาะในคาลาเทียบท5ข้อ25นะเพิ่นว่าถ้าเฮาได้เกิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเนาะอันนั้นสำคัญหลายดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยและก็ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผ้าผู้ช่วยนำพาชีวิตเฮาในแต่ละวันในคาลาเทียบท5ข้อ16นั้นพี่น้องจื้อได้เนาะตัวที่4ที่เฮาได้ฟังอาทิตย์ผ่านมาหรือว่าในวันศุกร์ผ่านมาเมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้คริสเตียนทุกคนผู้ที่เชื่อทุกคนก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตของพระคริสต์ใน2โครินธ์บท5ข้อ20นั้นในข้อกอเลยเนาะได้เป็นทูตของพระคริสต์ทูตนั้นเฮ็ดอีหยังหมายความว่าเฮ็ดภารกิจที่พระเจ้าได้มอบหมายให้อันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดนั้นภารกิจคือกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายออกจากนรกอวิชชีแล้วก็ทำลายกิจการของมารซาตานและผีปีศาจเนาะที่นำเอาสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโควิด19นั่นแหละทุกมือพี่น้องต้องเว้าได้สั่งทำลายมันสั่งลึบล่างมันอำนาจของมันบ่เฮ็ดบ่ได้เด้พี่น้องเฮาเป็นทูตของพระคริสต์เด้เฮาต้องป้องกันโลกอันนี้เฮาต้องป้องกันผู้อื่นด้วยและชีวิตเฮาด้วยเมื่อเฮาพระคัมภีร์ว่าเมื่อเฮาเป็นทูตของพระคริสต์เฮาต่อสู้กับมารซาตานยับเขาไกลพระเจ้าต่อสู้กับมารซาตานแล้วมันจะหนีจากเขาไปเนาะอันนั้นแม่นอันที่4มื้อนี้เขาจะเบิ่งอันที่5เขาที่5เฮาสิเบิ่งเรื่องว่าคริสตจักรครอบครัวคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเฮาเนาะคริสตจักรมื้อนี้คือครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเฮามีพังพี่เว้าไว้บ่แน่นอนพังพี่เว้าไว้เนาะจังน้อยเฮาเบิ่งเพราะเพิ่นว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวหลายคนมาเป็นคริสเตียนแล้วบ่ได้ถือว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวแต่เขามาในคริสตจักรน่ะเหมือนแขกเหมือนคนมาเยี่ยมยามฉะนั้นเขาจึงบ่เห็นชีวิตของคริสตจักรที่พระเจ้าประทานผ่านคริสตจักรคือชีวิตครบบริบูรณ์นั้นปรากฏขึ้นฉะนั้นอาจารย์วันนี้อยากย้ําตอกย้ําและเว้าอีกถ้าเป็นคริสเตียนถ้าเฮาบ่เป็นสมาชิกในคริสตจักรบ่ผูกพันกับคริสตจักรชีวิตเฮาจะบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์น่ะอัตบิดแหละอยากเว้าเด้อัตบิดแหละ
เขาจะบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้เฮาน่ะหมายความว่าชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตแห่งพระพรในทุกคงเขตของชีวิตเฮาจะบ่เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าได้แต่งตั้งคริสตจักรได้ตั้งคริสตจักรไว้ในโลกนี้พระองค์ได้ตั้งคริสตจักรไว้เป็นผู้ตั้งหน้าพงเด้พี่น้องพงได้มอบอำนาจทุกอย่างหลังจากพงได้ขึ้นพระส้นขึ้นนั่งอยู่ถึงสวรรคสถานเลยพระเจ้าตรีเอกนุภาพได้ให้พงเป็นหัวเป็นประมุขของคริสตจักรหมายความว่าคริสตจักรนั้นเป็นกายของพงและเฮาผู้ที่เสื่อนี่ก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคริสตจักรนั้นเข้าใจบ่จังซี่เนาะเฮาก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคริสตจักรนั้นที่ประกอบขึ้นให้เป็นเฮือนของพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าสำคัญในคริสตจักรนี่ถ้าผู้ใดผูกพันอยู่กับคริสตจักรฟังเด้อพี่น้องเด้ออันมันพัวพันกับโควิด19ด้วยถ้าผู้ใดมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับคริสตจักรพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แต่ตะบิดโลดว่าประตูแห่งแดนมรณะจะมีไส้ตัวคริสตจักรนั้นบ่ได้ชิบิหมายความว่าสิ่งซัวหายที่มันซาตานนำเข้ามาในโลกนี่จะมีไส้ตัวคริสตจักรนั้นบ่ได้เมื่อเฮาเป็นอวัยวะของคริสตจักรนะเฮาก็มีไส้สนามเหมือนกันสิ่งซัวหายที่มันซาตานผีปีศาจนำเข้ามาในโลกนี่มันแตะต้องเฮาบ่ได้คือกันอาเมนบ่พี่น้องเด้ฮู้จักอยู่บ่มั่นใจอยู่บ่ว่าตัวเองเป็นอวัยวะของคริสตจักรถ้าเฮาบ่ได้คิดว่าเฮาเป็นอวัยวะแท้ของคริสตจักรเฮาเสียใส่เด้เฮาเสียใส่ทันทีเลยพี่น้องเฮาบ่เสียใส่ก็ย้อนว่าเฮาเป็นอวัยวะของคริสตจักรเพิ่นว่าคําพูดใดเป็นอวัยวะเนี่ยผูกพันอยู่กับคริสตจักรประตูแห่งแดนมรณะจะมีไส้ตัวคริสตจักรนั้นบ่ได้สิ่งซัวหายที่มันซาตานนําเข้ามาในโลกนี่จะมีไส้ตัวเฮาบ่ได้รวมทั้งโควิด19พี่น้องมาจากมันซาตานแน่นอนผีปีศาจเนาะความทุกข์จนมาจากมันซาตานหมดมาจากมันซาตานในแผ่นดินของพระเจ้าบ่มีครอบเจ็บใครได้ป่วยมาจากมันซาตานหมดมาจากมันซาตานความผิดเถียงกันมาจากมันซาตานบ่มาจากมันซาตานการขัดแย้งกันมาจากมันซาตานบ่มาจากมันซาตานความเกลียดชังกันมาจากมันซาตานบ่มาจากมันซาตานเนาะหมายความว่าไงใดหมายความว่าถ้าเขาผูกพันอยู่กับคริสตจักรฮู้จักว่าตัวเองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคริสตจักรแท้ๆผีปีศาจสิ่งซัวหายที่มันซาตานและผีปีศาจนำเขามาน่ะจะเอาไสยศาสตร์เหนือชีวิตของเขาบ่ได้อเมนพี่น้องบอกคนตะขางถ้ามีคนตะขางพี่น้องกำลังฟังอยู่เวลานี้บอกเลยบอกเขาจะไปว่าถ้าเจ้าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายมันซาตานและผีปีศาจและสิ่งซัวหายที่มันนำเขามาจะเอาไสยศาสตร์ต่อเจ้าบ่ได้บอกเลยอันนั้นสำคัญหลายพี่น้องพี่น้องฟังอยู่บ่2เอฟีโซบท3ข้อ10นี่พี่น้องจือบ่พระเจ้าได้มอบบัดทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อว่าในปัจจุบันนี้เพิ่นเขียนคำนี้ไว้แต่ 2,000 ปีแหละแต่คำว่าปัจจุบันนี้หมายความว่าปัจจุบันนี้ยังใส่ได้ทุกมือตั้งแต่ 2,000 ปีมาฮอดเวลานี้กับปัจจุบันนี้ผู้ครอบครองและผู้มีอำนาจในสวรรคสถานจะได้หู้ถึงพระสติปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรคนธรรมดานี่จะหู้สิเฮียนสูงปานใดก็อย่าสิอยู่ตำแหน่งสูงบ่ฮู้ดอกบ่เข้าใจสติปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้านี่มีแต่คริสตจักรจะเปิดเผยให้เรื่องนี้ถ้าคริสตจักรบ่เปิดเผยให้จะบ่ฮู้หมายความว่าพระเจ้าได้เฮ็ดงานทุกอย่างได้เปิดเผยทุกอย่างผ่านคริสตจักรพี่น้องเป็นอวัยวะของคริสตจักรพี่น้องได้รับเกียรติอันนั้นเพื่อเปิดเผยภาสติปัญญาของพระเจ้าแก่โลกยิ่งใหญ่บ่พี่น้องดีบ่แท้ๆสุดยอดความว่าอาเมนเด้พี่น้องอาเมนโอเดเฮาได้เป็นอันนี้เนาะพระเจ้าได้แต่งตั้งเฮาแม่นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องฟังนะเขาบ่ฮู้ทั่วเฮาดอกเขาบ่ฮู้เรื่องสวรรค์เรื่องนรกบ่ฮู้เฮานี่สิแม่นผู้ใดก็อย่าบ่ได้เฮียนฮอดป.5ก็อย่าเฮาสามารถอธิบายได้เนาะพระเจ้าว่าพระเจ้าได้จัดแจงสิ่งนี้สำหรับคนที่มนุษย์ถือว่าโง่พระเจ้าจัดแจงสำหรับคนนั้นเนาะแต่คนที่ถือว่าตัวเองเป็นคนฉลาดนะบ่ฮู้จักพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าถือว่าโง่ขอโทษเด้อบ่ได้เว้าใส่ไผเด้แต่ว่าเว้าตามพระคัมภีร์ที่เว้าไว้เฮาสิมาเบิ่งใน1ทิโมธีบท3ข้อ15เพิ่นว่าคริสตจักรน่ะเป็นครอบครัวของพระเจ้าผู้มีทรงมีชีวิตอยู่พี่น้องฟังครับในข้อที่บอกว่าคริสตจักรนั้นคือครอบครัวของพระเจ้าบาทิโท
เฮาเข้าอยู่ในคริสตจักรมั้ยเขาบ่เฮาเข้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าถ้าพี่น้องบ่มีชีวิตผูกพันกับคริสตจักรหมายความว่าพี่น้องบ่มีชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้ามีบางคนเว้าว่าโอ้บ่ไปคริสตจักรก็ได้บ่เป็นสมาชิกคริสตจักรเขาก็ได้ไปสวรรค์พี่น้องครับเจ้าเว้าจังซั่นก็หมายความว่าเจ้ากำลังเดินออกจากแผนการของพระเจ้าบ่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าเลยเจ้าสิเห็นบ่ชีวิตครบบริบูรณ์ครับออกจากแผนการของพระเจ้าบ่มีทางอาจารย์รับประกันโลดว่าบ่มีทางเนาะอย่าสวิตเด้อาจารย์เตือนคนเหล่านี้ที่บอกคนอื่นให้ออกจากคริสตจักรว่าอยู่เฮือนละล่าก็ได้นั่งอยู่ละล่าก็ได้อย่าเฮ็ดเนาะท่านจะขาดพระพรขาดความหักของพระเจ้าขาดฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้เพราะว่าพระเจ้าประทานสิ่งนี้ผ่านคริสตจักรฤทธิ์เดชอำนาจพระเจ้าประทานผ่านคริสตจักรผ่านครอบครัวคนอยู่ในครอบครัวจะได้รับก่อนถ้าท่านแยกตัวเองออกก็ไม่เข้าว่าท่านบ่ได้อยู่ในครอบครัวเท่านั้นพระเจ้าอยากให้ฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเป็นเจ้าของมรดกเป็นสมาชิกในคริสตจักรเป็นสมาชิกในครอบครัวดังนั้นอาจารย์จึงอยากบอกบ่อยากให้คนที่เสื้อเนี่ยให้คิดว่าเฮาเป็นแขกมาที่คริสตจักรเฮาเป็นแขกให้พี่น้องเป็นเจ้าของเพราะเป็นลูกเป็นเจ้าของมรดกเนาะเอาจริงเอาจังในการมีชีวิตที่ผูกพันกับคริสตจักรเฮ็ดหยังก็เฮ็ดในคริสตจักรเมื่อคริสตจักรขอให้เฮาเฮ็ดอันใดอันหนึ่งหรือเพิ่นบ่ขอเฮาก็เฮ็ดให้เฮาว่าเฮาเป็นลูกเฮาเป็นลูกถ้าคนขอบ่จังเฮ็ดให้คนอื่นมาขอเฮาบ่บ่ได้พี่น้องเฮาเป็นลูกเฮาเฮ็ดโลดเฮาเฮ็ดโลดมีอันใดบ่งามอยู่ในเฮือนเฮาก็จัดการโลดจัดการเฮาเป็นลูกเด้เนาะอันนี้แม่นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาแสดงคำว่าเป็นลูกในคริสตจักรนะพี่น้องเรื่องที่สองเบาถึงคริสตจักรนะประโยชน์การที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรการเข้าผูกพันกับคริสตจักรนะครับพี่น้องจื้อได้เพ่งสรรเสริญมุด92ข้อ12ถึงข้อ14นะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเฮาพี่น้องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณหมายความว่าฝ่ายจิตวิญญาณนี่บ่แม่นจิตวิญญาณเฮาเด้ฝ่ายจิตวิญญาณหมายความว่าชีวิตอยู่ในพระคริสต์ในข่มเสือข่มหมายเด้อครับเขาบอกชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณหมายความว่าชีวิตอยู่ในข่มเสือในพระเจ้าของเขาจะเติมใหญ่ขึ้นเติมใหญ่ขึ้นหมายความว่าหูจักพระเจ้าหลายขึ้นรับพระพรพระเจ้าหลายขึ้นรับฤทธิ์เดชอำนาจพระเจ้าสำแดงออกในชีวิตก็ถ้าเขาฝังตัวเองอยู่ในคริสตจักรเพื่อว่าถ้าผู้ใดฝังตัวเองอยู่ในเดินพระวิหารผู้นั้นจะเป็นเหมือนต้นตาลเนาะเข้มแข็งเมื่อล้มพายุมากก็จะบ่ล่มและเมื่อแห้งแล้งก็ยังเกิดมากเกิดผลตามฤดูกาลบ่เหี่ยวแห้งจักเถื่อชีวิตพี่น้องเอาตัวเองฝังอยู่ในคริสตจักรแม่เฮาจะเห็นความอุดมสมบูรณ์นั่นชีวิตครบบริบูรณ์น่ะปรากฏขึ้นความหมายเนาะถ้าเฮาบ่ผูกมัดอยู่ในคริสตจักรเฮาก็จะบ่เห็นอาจารย์ขอบใจมีพี่น้องหลายคนยากมาอาจารย์เห็นเป็นการทดสอบได้ในระยะโควิดนี่มีพี่น้องจำนวนหนึ่งถามมาตลอดเขาบ่ได้มาเด้เพิ่นจำกัดเนาะเฮาบ่ได้กายชาวคุณและทางคริสตจักรก็เขียนบอกผู้ใดสิมาได้ส่วนใดก็มีผู้รับใช้เต็มเวลาหรือผู้รับใช้ของคริสตจักรเฉพาะแหละพวกอาจารย์พวกผู้ปกครองผู้ดูแลก็ได้มาผู้อื่นก็สมาชิกก็บ่ได้มาเนาะเขาก็โอ้สมาชิกผู้เขาฮู้จักว่าเขาเป็นเขาบ่ได้มาในครอบครัวเขาอยากมาบางคนบ่แม่นแต่บ่ได้มาเด้บ่ได้มาเลยยังถามว่ามีบัญชีอยู่ไสที่ถวายเงินได้เพราะอยากถวายวันอาทิตย์บ่ได้ถวายอยู่บ่ได้บ่ได้คืน1ส่วน10อยู่บ่ได้เนาะเอาไว้อยู่เฮือนกับบ่มวนถามหาบัญชีส่งเข้าบัญชีจังซี่โอ้อาจารย์ให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตคนเหล่านี้เนาะที่เขาฮู้จักว่าเขาไม่มีครอบครัวที่เขาต้องผูกพันและการผูกพันกับครอบครัวน่ะเฮ็ดให้ชีวิตครบบริบูรณ์เกิดขึ้นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นเนาะคนสอบทำนั่นต้องเป็นในนี้เมื่อเขาเป็นคริสเตียนเขาต้องเขาเป็นสมาชิกของคริสตจักรอย่าเป็นเหมือนแขกที่มาเยี่ยมยามเด้อพี่น้องบ่ได้เด้เนาะต้องเป็นสมาชิกอันที่สองในเรื่องว่าประโยชน์ของคริสตจักรนี่ในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ22 23น่ะปัจจุบันนี่พี่น้องต้องฮู้เด้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเวลานี้ทรงเป็นพระประมุขของคริสตจักรได้บ่แม่นของเฮาพระองค์บ่ได้เป็นหัวของสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งเลยแต่เป็นหัวของคริสตจักรของคริสตจักร
ถ้าเขาเขาอยู่ในคริสตจักรถ้าเขาเป็นสมาชิกในคริสตจักรเขาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคริสตจักรเขาถือว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวของเขาเพราะองค์ก็เป็นหัวของเขาเวลานั้นและคริสตจักรก็เป็นพระกายของพระองค์ถ้าเขาบริเขาอยู่ในคริสตจักรเขาก็บริเขาอยู่ในพระกายของพระเจ้าและชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตในใจแหละบ่มีมันจะหายไปมันจะบ่ปรากฏขึ้นในชีวิตเขาจือเด้อพี่น้องเด้อจือแท้ๆเลยอยากเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นในชีวิตนั้นผูกพันกับคริสตจักรอาจารย์มักคนถามโอ้ยขอไปเด้อาจารย์เห็นอยู่บทนะครับอาจารย์ก็บ่เห็นอยู่บทอื่นมีคนขอมาเอาซื้อเขาหน่อยใส่เด้อทิศนี่อยากมาหลายโอ้มักหลายคนจังซั่นมักหลายมีคนจังซั่นคือเขาฮู้เป็นยังคนจังซั่นเป็นเท่านั้นเพราะเขาฮู้ว่าการที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรถือว่าตัวเองเป็นอวัยวะเป็นครอบครัวนั้นมีประโยชน์สำหรับสิตัวเองหลายในโลกนี้ชีวิตครบบริบูรณ์จะปรากฏขึ้นผู้ที่เสื้อต้องถือว่าตัวเองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของผักกายยัสสุถือว่าตัวเองเป็นแขกพี่น้องถ้าพี่น้องมาดังแขกพี่น้องจะบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์อาจารย์ว่าอีกทีนึงปรากฏขึ้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องให้เอาจริงเอาจังเนาะผู้ที่เสื้อคริสเตียนแท้ต้องรู้จักเรื่องแนวนี้ถ้าท่านบ่รู้จักเรื่องนี้และท่านบ่เสื้อแนวนี้ท่านก็ยังบ่เป็นคริสเตียนสมบูรณ์ท่านเสื้อศาสนาเนาะสิได้หรือบ่ได้ก็หวังว่าอันใดก็หวังว่าเมื่อมาหาพระเจ้าบ่หวังว่าได้อันใดพระเจ้าสัญญาต้องสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นแน่ๆเนาะในชีวิตเฮาเรื่องที่3เกี่ยวกับคริสตจักรพระคัมภีร์ของพระเจ้าในหนังสือเฮบรูบทที่10ข้อ5ทุกคนรู้จักเรื่องนี้เนาะพระคัมภีร์สั่งบ่ให้เฮาปะการนมัสการการพบปะกับระหว่างสมาชิกในครอบครัวบ่ให้ครอบครัวนี่แยกจากกันแตกกันให้เต้าห่วมกันเนาะให้พบปากันการพบปากันของครอบครัวของคนในครอบครัวนั้นเนาะเป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกันเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณความเสื่อของเฮาในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละพี่น้องอันนี้สำคัญเด้ซึ่งแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าฉะนั้นพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่24เพิ่นจะบอกว่าในทุกบ่อนที่เฮาให้นมัสการนั้นเฮาจะอวยพรพวกเจ้าในที่นั้นในทีนั้นฟังครับเฮาบ่อวยพรอยู่บ่อื่นเด้เฮาจะอวยพรในบ่อนที่เจ้านมัสการนั้นในคริสตจักรสำคัญบ่พี่น้องฉะนั้นบ่แปลกหยังที่คนทั้งหลายยุดยอนในการมาหาพระเจ้าในการเข้าร่วมนมัสการชีวิตเขาก็ยุดยอนเนาะเจ็บๆป่วยๆอาจารย์บ่ได้หมายความว่าคนที่มาบ่เจ็บบ่ป่วยได้แต่เจ็บป่วยแต่เขาจะเห็นทางออกเสมอเนาะเห็นทางออกเสมอง่ายกลัวคนทีหยุดย่อนนะเมื่อมีปัญหาในการอยู่กินเขาจะเห็นคำตอบเลยพระเจ้าจะให้คำตอบเขาพระเจ้าให้ทางออกให้สติปัญญาแก่เขาให้คนเหล่านั้นแหละที่มีชีวิตผูกพันกับคริสตจักรก่อนอันนั้นเป็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่ปรากฏขึ้นเนาะพี่น้องเมื่อเฮามาเต่าห่วมกันพี่น้องอยู่ใน2ข่าวบท7ข้อ15พระเจ้าว่าไดพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์พระองค์ว่าตาของเขาจะเฝ้าเบิ่งวิหารสถานที่นมัสการนี้และหูของเขาจะเตรียมฟังคำภาวนาอธิษฐานของทุกคนในสถานที่นี้อาจารย์บอกคำว่าที่นี่บ่แม่นอยู่บนอื่นไดที่นมัสการน่ะพระองค์จะฟังคำภาวนาอธิษฐานของเขาหูของพระองค์จะฟังตาของพระองค์จะเบิ่งว่าเขากำลังเฮ็ดหยังเนาะฉะนั้นเวลาเขาเข้านมัสการนั้นอาจารย์ปิตญาณได้เข้ามาอ่านพระคำข้อนี้หลังถือเขาบ่ตั้งใจเขาเห็นอันอื่นขณะที่นมัสการเขาบ่ได้สนใจถวายเพลงกับบ่ตั้งใจอธิษฐานน้ำเพิ่นกับบ่ตั้งใจฟังพระคำกับบ่ตั้งใจไม่ยังมาเสียประโยชน์เวลาเสียประโยชน์แล้วคนล้มกันใส่เวลาล้มกันในเวลานั้นใส่เวลาปรับทุกข์เมื่อมาที่โบสถ์โอ้ยตายคักเขามารับพระพรพี่น้องพระเจ้าเลี้ยวเห็นเฮาได้ตาของเพิ่นพระองค์ว่าเบิ่งอยู่ที่นั่นและหูของพระองค์ก็เงียงฟังคำภาวนาอธิษฐานถ้าเฮาบ่ภาวนาอธิษฐานกับพระองค์บ่เว้ากับพระองค์บ่สื่อสารกับพระองค์แล้วจะบ่เห็นสิ่งดีๆมาจากพระองค์เนาะอันที่4เกี่ยวกับคริสตจักรในเอเฟซูบท3ข้อ11นะเพื่อว่าจงถวายเกียรติที่ยศแด่พระเจ้าในคริสตจักร
บ่มีได้บ่อื่นใดในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกยุคทุกสมัยตลอดไปเป็นนิทเทิลอาเมนพระอันนี้เป็นความจริงตลอดไปเป็นนิทจนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเมื่อไปสวรรค์ก็คือกันยังจะมีคริสตจักรอยู่พี่น้องปาทิโทฉะนั้นพระเจ้าให้เฮาถวยเกียรติแก่พระเจ้าในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์เจ้าในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์เจ้าคริสตจักรและพระเยซูคริสต์เจ้าแยกจากกันบ่ได้พระเยซูคริสต์เจ้าหักคริสตจักรตายแทนคริสตจักรไถ่เอาคริสตจักรพี่น้องขึ้นไปสวรรค์ยังเป็นคริสตจักรอยู่พี่น้องชื่อไดสําคัญเด้นี่เนาะถ้าเฮาสิถวยเกียรติแก่พระเจ้าต้องถวยเกียรติหมายความว่าการรับใช้ของเฮาอยากให้ถวยเกียรติแก่พระเจ้าต้องรับใช้คริสตจักรถ้าบ่รับใช้คริสตจักรรับใช้สําหรับตัวเองนี่เนาะฉะนั้นแหละอาจารย์เว้าเมื่อเฮาเป็นศิษย์อภิบาลในคริสตจักรเฮาก็เน้นคริสตจักรเฮาแหละเฮาอยู่เนาะเฮาเน้นคริสตจักรของเฮาเฮาอยู่คริสตจักรได้เฮาก็เน้นคริสตจักรนั้นสมาชิกเบิ่งแย่งคริสตจักรในสมาชิกนั้นบางคนบ่สนใจสมาชิกคริสตจักรตัวเองไปสนใจคริสตจักรอื่นสมาชิกคริสตจักรอื่นเนาะมันบ่ถูกต้องได้เมื่อเฮาเป็นศิษย์อภิบาลในคริสตจักรเฮาเป็นศิษย์อภิบาลคริสตจักรได้ก็อย่าเฮาต้องสนใจสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เฮาเฮ็ดให้คนในหันใหญ่เบิ่งแย่งคนในนั้นส่วนคริสตจักรอื่นก็คนผู้อื่นเบิ่งเฮาเป็นผู้สำรองบ่แม่นสิไปต้นตอแล้วคนไปต้นตอของผู้อื่นของตัวเองนี่สำรองว้าวเฮ็ดอีหยังในนั้นเนาะระวังเฮาเฮ็ดบ่ถูกได้นั่นถวยเกียรติแก่พระเจ้าในคริสตจักรที่พระเจ้าให้เฮารับผิดชอบนั่นคริสตจักรได้พระเจ้าให้รับผิดชอบเอาอยู่บนหันของผู้อื่นให้ผู้อื่นรับผิดชอบอย่าสุไปแนมแต่ของเขาดีหรือบ่ดีอันนั้นหรือบ่นั่นโอ้ผู้ใดเฮ็ดนั่นกับคริสตจักรตัวเองอย่าสุไปแนมเบิ่งของตัวเองน่ะเฮ็ดให้ของตัวเองน่ะมันเข้มแข็งแล้วคนบ่สนของตัวเองไปสนของผู้อื่นระมัดระวังเรื่องนี้เนาะเฮ็ดบ่ถูกได้นั่นความคิดนั่นน่ะเป็นคนอาจจะมักมีจิตใจอิจฉาริษยามักเกลียดมักหยังแหละบ่จักแหละเนาะมันสิไปในรูปนั่นแหละอวดตัวมายังไปสิ่งที่พระเจ้ามอบให้บ่เฮ็ดพี่น้องที่รักบทเรียนยังสำหรับเราวันนี้ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงนั้นต้องจดจำว่าสิ่งหนึ่งที่หลีกบ่ได้คือเฮาต้องเขาเป็นสมาชิกในคริสตจักรในคริสตจักรหนึ่งบทเรียนสำหรับมื้อนี้เมื่อเป็นผู้ที่เชื่อน่ะเฮาหลีกบ่ได้เด้บ่แม่นสิเต้นไปเต้นมาเด้พี่น้องออกจากคริสตจักรนี่ไปหาคริสตจักรนั้นเพราะอาจารย์นี่คือบ่ดีไปหาคริสตจักรนั้นก็บ่ดีอีกไปหาคริสตจักรใดก็บ่ดีผู้บ่ดีแม่นไผพี่น้องตัวเองนั่นแหละบ่ดีมันบ่แม่นอาจารย์บ่ดีเด้คนเต็มอยู่ในโบสถ์เด้เหลือแต่เจ้าผู้เดียวโดดไปหั่นโดดไปนี่ก็หมายความว่าผู้บ่ดีแม่นเจ้าบ่แม่นพวกอาจารย์อยู่ในโบสถ์นั้นหรือคำเทศนาสั่งสอนในโบสถ์นั้นเด้เนาะคนยังเป็นทะเลร้อยยังอยู่หันเจ้าผู้เดียวโดดออกว่าอาจารย์ดบุดีคนบ่มักแต่ไปอาจารย์ใหม่ก็บ่มักอีกให้ไปโลดคนจังสัตว์พี่น้องอย่าสุไปห่วงเนาะให้ไปโลดอยากไปใส่ไปโลดปล่อยพี่น้องอย่าสุไปสนไปกังวลผู้นั้นจะบ่ใหญ่อยู่ดีแหละพอเราบ่ได้ฟังตัวเองในคริสตจักรถ้าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรถือว่าตัวเองเป็นอวัยวะและบ่ปากันนมัสการพี่น้องเฮาจะชีวิตเฮาจะพบชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตครบบริบูรณ์จะปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาแท้ๆบ่ดังนั้นเฮาชีวิตครบบริบูรณ์นั้นจะบ่ปรากฏในชีวิตของเฮาและเฮาจะขาดพระพรจากพระเจ้าสำคัญเด้พี่น้องคริสตจักรเป็นครอบครัวถ้าเฮาบ่ถือว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวและเฮาบ่ยอมเป็นสมาชิกในครอบครัวบ่เป็นอวัยวะในครอบครัวเฮาก็บ่มีหัวเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวของคริสตจักรให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้เนาะให้เฮาได้รับชีวิตครบบริบูรณ์สำแดงและปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าที่ให้พวกเราได้เข้าใจว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวของพวกเราหน่อยของผู้ที่เสื่อและผู้ที่เสื่อทุกคนก็ต้องเป็นสมาชิกในคริสตจักรในคริสตจักรหนึ่งคริสตจักรที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวเป็นศีรษะในที่นั้นแจ้งเหลือเกินที่พระองค์ได้เปิดเผยนามพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเราในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์
ให้ชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏในชีวิตของพี่น้องที่ได้ยินแต่ฟังและดำเนินชีวิตตามนั้นจึงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำสำหรับพระพรและสำหรับการเปิดเผยสำหรับชีวิตของพวกเราในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือเนาะพี่น้องก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเผื่อกันและกันในวันนี้อาจารย์ก็อยากเสื้อเชิญพี่น้องที่ยังบ่เป็นบ่ตัดสินใจหรือว่าตัวเองเป็นสมาชิกในคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งแท้ๆบ่เป็นอวัยวะแท้ๆและบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏในชีวิตของตัวเองดำเนินเฮ็ดหยังก็คือบ่ขึ้นบ่เกินพี่น้องคิดขึ้นว่าเฮาเป็นอวัยวะของคริสตจักรนั้นแท้บ่ที่เฮาอยู่เฮาบ่ได้มาเป็นแขกบ่เนาะอันที่หนึ่งกับใจซะและผู้ชอบธรรมต้องเป็นสมาชิกในคริสตจักรผู้ชอบธรรมเป็นผู้ใดเฮาจะเห็ดเว้าแล้วแต่ตะบิดเนาะกาลาเตียบท 3ข้อ 11พี่น้องจื้อแท้ๆตัวนี้ถ้าพี่น้องเป็นคนบ่แม่นท่านบ่แม่นคนคริสเตียนที่ฟังอยู่ในเวลานี้ท่านจะเป็นคนชอบธรรมมีวิธีเดียวการกระทําของเฮานั้นการปฏิบัติตามศีลตามกฎบัญญัตินั้นในพระคําของพวกเฮาในความเชื่อของพวกเฮาเฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าบ่ได้จักเถื่อเพราะว่าเฮาเฮ็ดอันนี้ได้แต่เฮาผิดอันอื่นสำหรับพระเจ้าบ่ผิดจักอันดีหมดพระเจ้าจึงถือว่าเป็นคนสอบธรรมและสิ่งเหล่านี้บ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเองได้พระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ดังนั้นถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนและท่านอยากได้ความสอบธรรมอันนี้ที่เฮาเว้านี่วิธีเดียวคือต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ารับเอาและพวงก็ประทานความสอบธรรมพวงเอาบาปของเขาไปทำลายถิ่มมืดและพวงก็ประทานความสอบธรรมให้แก่เขาดังนั้นเขาจะได้เท่าไหร่บัดนี้คำถามมันง่ายที่สุดก็สำหรับพวกเขาชาวคริสเตียนเขาเป็นคริสเตียนก็ด้วยคำภาวนาอธิษฐานรับเอาภาวนาอธิษฐานเขาเห็นเลยย่อมือรับตาเนาะเว้าในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเว้าได้แหละและหลังจากเว้าเขาสุดท้ายเขาว่าอาเมนอาเมนนะไหมเขาว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยเนาะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังบ่ได้มั่นใจว่าตัวเองเป็นสมาชิกเป็นอวัยวะของครอบครัวแท้ๆในเวลานี้ผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วและผู้ที่บ่เป็นคริสเตียนที่อยากเป็นสมาชิกอวัยวะในครอบครัวอันใหญ่ของพระเจ้าเพื่อรับพระพรเพื่อรับชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เฮาในโลกนี้ก็สามารถภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์และหลับเอาได้ในเวลานี้เฮาสิอาจารย์จะพานำพาภาวนาอธิษฐานไผอยากเว้านำก็เว้าไผบ่อยากเว้านำก็บ่เป็นหยังเด้อเชิญคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมทั้งหมดและมนุษย์ในโลกนี้ก็อยู่ใต้อำนาจการสับแซงเฮ็ดให้เจ็บป่วยบ่มีทางออกเฮ็ดให้ทุกข์จนขาดเขินเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินอยู่ในความกังวลอยู่ในความย่านมนุษย์อยู่ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจให้บ่สามารถเอาตนออกจากอำนาจของพวกมันได้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,021 ปีผ่านมาในโลกนี้เพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากสิ่งโสหายนั้นด้วยแผนการไทยของพระองค์ที่ไม่กังแขนคือพระองค์ได้ตาย3วันพระองค์ได้ขึ้นมาจากตาย40วันพระองค์ได้อยู่ในโลกนี้และพระองค์ได้เสด็จขึ้นเมื่อยังสวรรคสถาน10วันพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของพระองค์ลงมาอยู่กับผู้ที่เชื่อทุกคนขน้อยขอเปิดใจหับเอาแผนการนั้นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้และขน้อยฮู้ว่าในโลกนี้พระเจ้าได้ตั้งคริสตจักรของพระองค์ไว้เพื่อให้ผู้ที่เชื่อผู้สอบธรรมเหมือนดังขน้อยเองดำเนินชีวิตโดยไสยชนะมันหายผีปีศาจสิ่งชั่วหายที่มันนำเข้ามารวมทั้งโควิด-19บ่สามารถแต่ต้องชีวิตของขน้อยได้ขน้อยจึงขอบใจขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบ
คำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วขน้อยได้เข้าอยู่ในครอบครัวใหญ่ของพระองค์ได้เข้าเป็นสมาชิกได้เข้าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคริสตจักรแล้วจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านก็ได้รับสิทธิ์นั้นที่จะเข้าเป็นสมาชิกหรืออวัยวะส่วนหนึ่งเพื่อรับพระพรของพระเจ้ารับความหักของพระเจ้ารับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าผ่านคริสตจักรนั้นเนาะขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตทุกคนที่ได้ภาวนาอธิษฐานรับเอาด้วยความเชื่อนั้นต่อไปให้บรรดาท่านทั้งหมดเนาะที่อยู่บ้านอยู่ไสก็ตามที่ท่านกำลังฟังอยู่เม็ดไผ่กะยาที่อยากภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเฮาเพื่อครอบครัวพวกท่านเองเพื่อชีวิตของท่านเองเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาอยู่ในโลกนี้โควิด19เป็นต้นและเพื่อประกาศไสยศาสนาเหนือสิ่งโสหายการสั่งอยู่ทำกินที่บ่ดีเนาะท่านอยากภาวนาอธิษฐานกับพวกเฮาก็ภาวนาอธิษฐานได้เฮาจะเว้าเป็นเสียงเดียวกันเนาะทุกคนอาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานนั้นอาจารย์จะเว้าก่อนและพี่น้องเว้าตามหลังและจนคำว่าจบอาเมนหลังจากจบแล้วเนาะเขาจะขอศาสนาจารย์เสียงดาวเป็นผู้อธิษฐานเพื่อพวกเขาทั้งหมดสุดท้ายเนาะให้เขารวมใจกันเว้าเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของจักรวาลพระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกจะต้องขุเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของมีอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกก็แมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงอย่างไรก็ตามพระองค์ได้ให้พวกขน้อยยับเข่าไก่พงและต่อสู้ยับยั้งกิจการสัวหายทุกอย่างของมันซาตานและทำลายสิ่งสัวหายให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งสัวหายที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามารวมทั้งโควิด19บ่มีอำนาจแต่ต้องชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายและคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยปินปัวอยู่โรงพยาบาลในเวลานี้ย้อนโควิด19นั้นจะบ่ตายแต่จะหายดีและได้ออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติและให้เขาเจ้ามีโอกาสที่ได้พบกับความหักฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าด้วยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณสัวต่างๆวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณขี้ลักวิญญาณค้าขายสิ่งผิดกฎหมายค้าขายยาบ้าพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้สั่งทำลายวิญญาณหักโหมเพศสั่งทำลายวิญญาณครูสอนปลอมวิญญาณที่เห็นให้คนขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้วิญญาณที่เห็นให้คนขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแต่ขับไว้สิ่งที่มาจากการสาปแสงมาจากดินมาจากโลกนี้พวกเขาได้สั่งทำลายสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้ผ่าน
พันธสัญญาใหม่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ใต้กฎกำหนดพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยเวลานี้ยังปิ่นปัวโตอยู่บ้านหรืออยู่ตามโรงพยาบาลก็ตามพวกขน้อยคิดถึงอาจารย์สมศรีคิดถึงมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตติพรนางต้นลูกสาวเพิ่นอาจารย์คำผายป้าน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาเหล่านี้อธิษฐานเพื่อนางอ้อยที่เป็นนิ่วในทงบีขน้อยรับเอาการเยียวยารักษาสำหรับคนเหล่านี้ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแค้นนั่นตามพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24เป็นอาหารสำหรับปิ่นปัวเยียวยาห่างกายของคนเหล่านี้เวลาใดเขากินอาหารนี้เขาก็มีชีวิตอยู่พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาความเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมของพระองค์ในส่วงโควิดในส่วงที่ประเทศหลายประเทศในโลกนี้ถูกล็อกดาวน์แต่ครบอุดมสมบูรณ์ครบเจริญหุ่งเครื่องยังเป็นของพวกขน้อยพอสิ่งเหล่านี้มาจากสวรรค์บ่แม่นมาจากโลกนี้ดังนั้นให้พระองค์ได้ช่วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ทำงานในจิตใจของผู้สอบธรรมให้เขาเหลียวหน้าขึ้นไปหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในสวรรคสถานผู้ได้ประทานพระพรทุกอย่างแล้วลงมาอยู่น้ำพวกขน้อยท่านไม่กังแขนและพวกขน้อยประกาศว่าให้พระพรเหล่านั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยภาวนาพร้อมกันรับเอาไสยศาสตร์ความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยอีกในวันนี้และให้พวกขน้อยเป็นภาชนะแห่งความสุขสินดีและสันติสุขสำหรับผู้อื่นโดยนำเอาข่าวประเสริฐไปบอกทุกคนให้ได้รับความหักพับหับพระพรหับฤทธิ์เดชมาจากพระเจ้าพ้นจากสิ่งสัวหายที่คุกคามชีวิตของเขาอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อท่านผู้นำพักลัดตั้งแต่ขันทึงถึงขันหักฐานให้พระเจ้าได้ประทานเหือแห้งกำลังปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวสิ่งสัวหายรวมทั้งโควิด19บ่สามารถแต่ต้องชีวิตของพวกเพิ่นให้เพิ่นได้รับสติปัญญาพิเศษเพื่อจะสามารถต่อสู้กับพยาธิสัวหายโรคระบาดสัวหายนี้ที่มารซาตานและผีปีศาจนำเขามาพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศชาติประชาชนสนสัตว์สนเผ่าของพวกขน้อยอยู่ในทั่วประเทศให้ทุกคนได้มีไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวหายที่มารซาตานนำเขามาและผีปีศาจให้ได้นำมายิบยืนให้แก่เขาพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอเปิดตาใจเขาให้ได้เห็นแสงสว่างเห็นฤทธิ์เดชอำนาจเห็นความหักของพระเจ้าความปลอดภัยในชีวิตผ่านข่าวประเสริฐและผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องเผยแผ่ออกไปทุกคนทุกแห่งให้คนทั้งหลายได้พบกับฤทธิ์เดชอำนาจของข่าวประเสริฐเพื่อจะดำเนินชีวิตปราศจากบาปกรรมปราศจากการสาปแช่งปราศจากสิ่งชั่วร้ายที่รบกวนชีวิต
ของพวกเขาพวกเขาน้อยวันนี้ขอหับเอาและประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไปนั้นเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์เสียงดาวเนาะสาธุการแด่พระเจ้าพระราชบิดาของพวกมูคนายทั้งหลายมูคนายขอประคุณพระองค์ที่ได้อยู่รวมกันอีกในพระนิเวศของพระองค์ได้รวมกันถวายเกียรติพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนจะแจ้งขอบพระคุณพระองค์เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตที่ประทานให้กับพวกมูคนายทั้งหลายประจำวันนี้ประจำอาทิตย์นี้ในเดือน5นี้พระเจ้าพระบิดามูคนายจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระคำของพระองค์ที่มีสำหรับพวกมูคนายและประกาศหับเอาฤทธิ์เดชอำนาจจากพระคำของพระองค์สำหรับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยประกาศหับเอาฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์สำหรับผู้ที่ประเสริญกับปัญหาหน้าหน้าประการและกิจการสั่วของมารซาตานโดยเฉพาะโควิด-19โดยฤทธิ์เดชแห่งพระคัมภีร์นี้มารซาตานกิจการของมันแตะต้องพี่น้องบ่ได้คำภาวนาอธิษฐานที่มุขน้อยรวมกันภาวนาอธิษฐานเมื่อกี้นี้เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกมุขน้อยในคริสตจักรของพระองค์ทุกคริสตจักรในประเทศมุขน้อยในคริสตจักรของพระองค์ในทุกคริสตจักรที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าเมื่อกี้นี้ในทั่วโลกพระเจ้ามุขน้อยเสื่อมั่นใจบ่ได้สงสัยจักหน่อยเลยว่าพระองค์เป็นผู้นำคริสตจักรเป็นศีรษะของคริสตจักรเป็นผู้อวยพรคริสตจักรและให้คริสตจักรของพระองค์ดำรงอยู่วันนี้และสืบไปขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่ได้เปิดเผยสำหรับพวกมุขน้อยทั้งหลายประกาศหับเอาพระคำด้วยใจซื่อสมยินดีมาสู่ตัวครอบครัวและประเทศของพวกมุขน้อยในพระนามอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเขาจะพบกันอีกพี่น้องอย่าลืมเด้อ